Music Arms สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วในช่วง Music Review วันนี้ผมมีแอมป์กีตาร์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 500,000 5,000 บาทพอราคาไม่เกิน 5,000 อาจารย์นะครับมานำเสนอแล้วก็ที่สำคัญเป็นแอมป์ระดับโลกเป็นแอมป์ยี่ห้อระดับโลกด้วยครับ Lysicครับผมกับ Lysic Spider Classic 15นะครับตัวนี้เลยอ๋อจะแมงมุมของเรานั่นเองนะครับผมแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงโยนโยนเกวียงเกวียงเฮ้ยแต่ภายนอกก็ดูแข็งแรงดีนะครับผมแข็งแรงครับก็คือเป็นแอมป์ขนาด15วัตต์ที่อยากหลายๆท่านที่กำลังอยากจะหาแอมป์เอาไปซ้อมที่บ้านหรือว่าแบบว่าอยากจะแบบว่าเอาแอมป์ไว้เล่นขำๆสักตัวนึงอะไรเงี้ยแต่อยากได้คุณภาพดีๆหน่อยมีเอฟเฟคครบถ้วนอย่างเงี้ยสไปเดอร์คลาสสิก15ตัวนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่ดีนะครับครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าจ้ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักแล้วก็ลองเสียงไปด้วยกันเลยดีกว่าครับตัวนี้นะครับผมจะอธิบายเรื่องสเปคก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปฟังเสียงนะครับครับก็ตัวเนี้ยเป็นแอมป์ขนาด15วัตต์แล้วก็ดอกลำโพงขนาด8นิ้ว8นิ้วนะครับก็คือตัดไป2นิ้วคือพิการนั่นเองไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นิ้วขาดอย่างงี้อ๋อๆก็คือเป็นขนาด8นิ้วครับเป็นคัสตอมด้วยเป็นดอกลำโพงแบบคัสตอมนะครับครับทางไลซิกเลยแล้วก็มี4แอมป์โมเดลอ่าฮะก็คือมีแตกมีคลีนมีแตกอะไรเงี้ยสี่เสียงให้เลือกด้วยกันครับผมแล้วก็มีพรีเซตสมาร์ทเอฟเฟกต์6เสียงก็คือเป็นโมเดชั่นที่เขาเซตอัพมาให้ มีจูนเนอร์ในตัวครับมีช่อง AUX built-in เฮดโฟนมีทุกอย่างที่สามารถเอาไปซ้อมได้แบบสบายเลยโอ้ยทำไมมึงครบอย่างนี้เนี่ยครบทั่วในราคาไม่เกิน 5,000 อาจารย์ครับโอเคเราพูดแบบคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวเริ่มจากเสียงกรีนก่อนแล้วกันอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ให้เล่นไปเรื่อยนะครับผมจะลองปรับแต่งในส่วนของภาค EQ ครับไปเรื่อยๆให้ดูความแตกต่างของ EQ ครับจัดไปครับเสียงกรีนมามีเนื้อมีเนื้อดีอินดีครับคือดอกลำโพง15ก็จริงแต่ว่าเสียงคลีนขับออกมาชัดดีแล้วก็เรื่อง EQ นี่ผมว่าเสถียรดีครับผมนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวทีนี้ลองเสียงที่2กันกับเสียงครันช์นะครับอาจารย์เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะปรับไปเรื่อยแล้วกันนะครับครับคือในส่วนของคันสำผมคิดว่าได้เนื้อเสียงที่แบบว่าเอาเทอร์เนทีฟดีอ่ะแนวเนวาน่าอะไรที่แบบว่าเป็นแบบกันสำผมว่าชั้นที่2อ่ะเอาอยู่เลยนะครับแตกไม่มากแต่ว่ามีเนื้อที่ชัดเจนเลยสำหรับคันของตัวเนี้ยครับทีนี้เราลองในส่วนของเบอร์ที่3คือเสียงล็อกคาราบาวครับผมบ้าเสียงเมทัลดีกว่าอาจารย์ตัวนี้เด็ดมากในเสียงของเมทัลครับอยากให้อาจารย์เล่นไปเรื่อยเหมือนเดิมผมจะลองปรับเรื่อยๆเหมือนเดิมครับไปเ
ี่ขนาดแค่เมทัลนะครับยังหนักขนาดนี้เลยเสียงที่4นะครับครับรับรองว่าห่วงกับเมทัลแน่นอนครับใครที่หูไม่ค่อยดีนะครับบอกว่ามีปัญหาเรื่องหูเนี่ยเสียงเนี้ยที่ท่านจะฟังต่อไปเนี่ยให้หลีเสียงไว้ก่อนที่หูจะดิ้นได้ที่หูจะดิ้นได้นะครับมันหนักมากมากเลยครับผมสำหรับคนที่สายเมทัลนะครับต้องชอบสีนี้นะกับเสียงที่4 Incense จัดไปจานไม่จะกระดาษนะ4โมเดลที่เล่นไปเมื่อกี้เพียงพอแล้วสำหรับการซ้อมนะครับได้ครบทุกแนวดนตรีที่ท่านอยากจะซ้อมเลยอ่ะคลีนครันเมทัลนี่คือครบเลยต่อไปนะครับอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือ6สมาร์ทเอฟเฟคนะครับผมก็คือในแถบของด้านนี้เลยผมกดไปที่คลีนก่อนนะอันนี้ก่อนนะครับโอเคในส่วนของตรงนี้ทั้งหมดครับจะมีอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับก็คือจะมีแยกเลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอรัสนะครับเฟเซอร์แล้วก็เทมโมโลนะครับก็คือเป็นมูริชันต่างๆครับผมแล้วก็ในส่วนของอีกปุ่มนึงก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเอ็กโครีเวิร์บอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้จานเล่นเสียงคลีนไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนไปเรื่อยแล้วกันนะครับว่าแต่ละเสียงอ่ะมันให้ออกมาเจ๋งแค่ไหนดูมีเสียงแล้วด้วยนี่แค่แบบว่าสกิดนั่นเนี่ยสกิดนั่นเนี่ยโอเคมาจานผมปิดทุกอย่างก่อนขอเดิมเลยแล้วกันแล้วผมเริ่มจากในส่วนของคอรัสเฟนเจอร์ครับแล้วก็ในส่วนของเทมโปโลก่อนแล้วกันครับโอเคครับอาจารย์เล่นไปเลยเอฟเฟกต์ในส่วนของพวกมอดิชันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือตัวที่สามารถที่จะแท็บเทมโปในหมวดของเอ็กโคได้ด้วยครับผมอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมเลือกไว้ที่ตรงกลางเลยครับจะเขียนว่าแท็บเอ็กโคโอเคเดี๋ยวอาจารย์ลองเล่นดูผมจะแท็บไปเรื่อยโอเคป่ะลองเล่นฉับไปเรื่อยฉับไปก่อนเพื่อฟังเสียงเอ็กโคครับสามารถแท็บแทมโบมันได้ด้วยนะครับผมนี่เลยเนี่ยลองเล่นบทอื่นดูเป็นแบบเอ็กโคธรรมดาเหมือนเอ็กโควาวไหมวับเบิร์ดเอ็กโควาวเลยอ่ะโอ้ยแล้วก็จะมีเป็นรีเวิร์บด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเล่นในโหมดรีเวิร์บดูน่าเป็นเสียงกว้างจะเป็นรีเวิร์บที่ไม่ฟุ้งมากด้วยนะครับผมถือว่ากำลังสวยเลยนะครับสำหรับในหมวดของรีเวิร์บด้วยครับผมแล้วก็ปุ่มตรงนี้ที่เป็นเอาไว้แท็กแทมโปสามารถตั้งสายได้ด้วยนะครับก็คือกดค้างไว้2วินะครับแล้วก็ไปกินข้าวได้นะไม่ใช่ครับแล้วก็อาจารย์ลองตั้งสายดูนี่ฮะหน้าจอก็จะแสดงว่าถ้าตรงเนี่ยมันจะขึ้นไฟส้มเนี่ยนะครับตรง2ปุ่มเนี่ยเท่ากันแต่ถ้ามันไม่ตรงสูงเพี้ยนเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำมันก็จะแสดง uh-huh. นะครับว่าหนักไปทางใดทางหนึ่งก็คือดีด้วยตรงที่ว่าพอเราตั้งสายปุ๊บมันไม่มีเสียงดังรำคาญมันจะมิวเสียงไบพาสไปให้ด้วย uh-huh. นะครับผมดีมากเลยนะครับสำหรับการตั้งสายก็คือให้ไฟมันตรง2
2ดวงนี้สมมุติถ้าเพี้ยนถ้าเพี้ยนอ่ะสมมุติถ้าเพี้ยนต่ำบางก็จะมาที่ช่องแรกมันก็ค่อยหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เลยเริ่มขึ้นแล้วต้องให้ขึ้นไฟ2นี้พร้อมกันนี่เป๊ะนะครับเป๊ะเย้ตรงแล้วตรงแล้วพอดั้งสายเทปก็กดอีกครั้งนึงค้างไว้ออกเป็นเสียงครีมเหมือนเดิมนะครับผมการใช้งานง่ายมากแล้วก็สามารถที่จะต่อ AUX MP3 อ่าแล้วก็เฮดโฟนสำหรับซ้อมอยู่บ้านได้ด้วยนะครับหรือไม่ก็ฟูสวิตช์นะครับซื้อแยกมาด้วยนะครับสำหรับเป็นฟูสคอนโทรลได้ด้วยนะครับสะดวกมากนะครับผมสำหรับแอมตัวนี้นะครับเสียงเราก็ลองไปแล้วทุกอย่างนะครับอยู่ที่ท่านนั่นแหละถ้าอยากจะเข้ามาลองสินค้าทำยังไงอาจารย์ก็นั่นแหละนั่นแหละคืออะไรอาจารย์ก็ลองเข้ามาลองที่ร้านเชิญเข้ามาลองที่ร้านนะครับมิวสิกอาร์ทุกสาขากับแอมไลท์ซิกสไปเดอร์คลาสสิก15จ้านะครับรับรองว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากครับเสียงดีมากครับโดยเฉพาะชาวเมทัลต้องโดนโอ้โหต้องโดนอ่ะครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะมาตอบให้ทุกคำถามครับแล้วก็คลิปหน้าอยากให้พวกเราทำอะไรครับอยากให้เล่นแผงๆอะไรจัดมาได้จัดมาจ้าวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับMusic Arms.